สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนนะคะสำหรับวันนี้รายวิชา Creative Reading ในระดับชั้นม.2นะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการอ่านสืบสอบตามความคิดวิกฤตชีวิตหมูป่าแต่ว่าเด็กๆยังจะพอจำพี่ๆกลุ่มนี้ได้หรือเปล่าคะไม่แน่ใจว่าเด็กๆจะจำพี่ๆเพื่อนๆกลุ่มนี้ได้ไหมไปลองดูกันค่ะแน่เด็กๆพอจะจำได้ไหมคะพี่ๆเพื่อนๆกลุ่มนี้ก็คือทีมหมูป่าที่ติดในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดอะไรคะจังหวัดเชียงรายนั่นเองแหละค่ะหวังว่าเด็กๆจะพอจำพี่ๆเพื่อนๆกลุ่มเหล่านี้ได้นะคะเนื่องจากเมื่อปี2018หรือว่าปีพ.ศ. 2561เนี่ยได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะหลังจากที่ทีมเราเรียกพี่ๆกลุ่มนี้ว่าทีมหมูป่านะคะทีมหมูป่าเนี่ยได้ไปซ้อมฟุตบอลนะคะและได้ไปเที่ยวในถ้ำขุนน้ำนางนอนแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเนื่องจากเขาหลงอยู่ในถ้ำนะคะทำให้ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดๆก็ตามแต่ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศจำเป็นที่จะต้องยื่นมือนะคะเข้ามาช่วยเหลือนะคะทั้ง13คนก็คือนักฟุตบอลที่เป็นน้องๆเนี่ยทั้งหมด12คนและโค้ชอีก1คนเป็นยังไงคะเราไปลองย้อนรอยฟังข่าวกันสักนิดนึงค่ะไปกันเลยค่ะไปกันต่อดีกว่าค่ะจากภาพข่าวข้างต้นนะคะก็จะเห็นว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดเมื่อวันที่23มิถุนายน2561เมื่อเวลา 19:30 นาทีนะคะนายนพรัตน์กันทวงศ์โค้ชทีมฟุตบอลเยาวชนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากผู้ปกครองว่านักเรียนที่ไปฝึกซ้อมฟุตบอลยังไม่กลับบ้านนะคะจึงได้ออกตามหานะคะจากสนามซ้อมฟุตบอลไปจนถึงบริเวณหน้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะพบรถจักรยาน2ล้อจำนวน11คันและจักรยานยนต์1คันจอดอยู่บางคันยังมีสัมภาระกระเป๋าวางไว้ที่รถคาดว่าทั้งหมดได้เข้าไปเที่ยวในถ้ำแล้วเกิดหลงทางหาทางออกไม่ได้นั่นเองค่ะและเมื่อวันที่2กรกฎาคม2561นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายยืนยันเมื่อเวลา 22:32 นาทีพบเจอ13ชีวิตทีมหมูป่าอคาเดมี่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงทุกคนยังปลอดภัยนะคะโดยพบที่เนินนมสาวนะคะอยู่ห่างจากเนินพัทยาภายในถ้ำหลวงเนี่ยประมาณ400เมตรนะคะประมาณ400เมตรบุคคลนี้จะเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่เป็นบุคคลสำคัญนะคะจ่าเอกสมานกูนันนะคะหรือจ่าแซมหน่วยซีลหน่วยซีลนอกราชการนะคะอีกหนึ่งคนเป็นคนสำคัญที่ร่วมกันช่วยค้นหาทีมหมูป่าและเขาได้เสียชีวิตในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่นั่นเองค่ะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะคะว่าการค้นหาทีมหมูป่าครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างจะใช้คนและอุปกรณ์เป็นจำนวนมากดังนั้นเนี่ยทั้งคนบุคลากรต่างๆและหน่วยงานต่างๆค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอเมริกาทุกๆประเทศต่างมาช่วยเหลือเด็กๆกลุ่มนี้ทั้งสิ้นนะคะรวมถึงจอร์จและริกนักดำน้ำชาวอังกฤษ2คนนี้เป็นเพื่อนกันนั่นเองค่ะก็ได้มีบทความนะคะจาก CNN เปิดใจริกสแตนตันฮีโร่ถ้ำหลวงนะคะจากโกลาหลถึงการช่วยทีมหมูป่าโลกทึ่งทีนี้เราก็มาลองอ่านบทความกันค่ะเด็กๆสามารถอ่านไปพร้อมคุณครูได้เลยนะคะริกสแตนตันหนึ่งในวีรบุรุษนักดำน้ำที่ช่วยชีวิตทีมหมูป่าจากถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายเปิดใจกับสำนักงานข่าว CNN ถึงภารกิจเสี่ยงที่เขาบอกว่าเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลคนธรรมดาที่รักการดำน้ำในถ้ำจนถึงปี2018ริกสแตนตันแทบไม่เป็นที่รู้จักกันเลย
เขาเป็นชาวอังกฤษคนหนึ่งที่หลงไหลในการดำน้ำในถ้ำซึ่งเป็นกิจกรรมแอดเวนเจอร์ที่ทำให้เขาเนี่ยได้ใช้สมองและได้ใช้ความคิดนะคะปัจจัยที่ทำให้เขาชอบการดำน้ำในถ้ำคือการได้เข้าไปยังจุดที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนนะคะทุกที่บนโลกเนี่ยมีคนถ่ายรูปมาหมดแล้วแต่ถ้าเป็นในถ้ำคุณจะเป็นคนแรกคุณไม่รู้เลยว่ามุมหัวมุมถัดไปจะเจอกับอะไรนะคะสแตนตันกล่าวกับ CNN พร้อมเสริมว่าเขามองเป็นความหลงไหลและคลั่งไคล้มากกว่างานอดิเรกเขาดำน้ำถ้ำมาแล้วทั่วโลกและมักเข้าไปลึกกว่าคนอื่นๆแม้จะใช้อุปกรณ์ที่ไฮเทคน้อยกว่าคนอื่นเป้าหมายคือการเป็นคนแรกในดินแดนที่มนุษย์ไม่เคยย่ำกรายมาก่อนชีวิตด้านอื่นของเขาไม่เคยแต่งงานบ้านในอังกฤษก็เต็มไปด้วยอุปกรณ์ดำน้ำสื่ออังกฤษถึงกับเคยอธิบายว่าริคสแตนตันไม่ใช่พ่อบ้านมากนะความโกลาหลภารกิจช่วยทีมหมูป่าวันหนึ่งเขาได้รับสายโทรศัพท์ชวนให้เข้าช่วยภารกิจช่วยเหลือทีมหมูป่า12ชีวิตและโค้ชของพวกเขานะคะที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายในปี2018สแตนตันและคู่หูของเขาโจนาธานโวลาเทนนะคะเดินทางมาจนถึงในวันที่27มิถุนายนเขาสันนิษฐานว่าทีมหมูป่า13ชีวิตคงเสียชีวิตไปแล้วเพราะหายไปนาน4วัน5วันนะคะต่อมาเขาดำน้ำเข้าไปในถุงถ้ำลึกและได้กลิ่นเหม็นคลุ้งนะคะจนทำให้เขาคิดว่าพวกเขาคงตายหมดแล้วเราคงเจอศพพวกเขาแน่ๆนะคะนี่คือสิ่งที่เขียนในอัตชีวประวัติแต่แล้วเราก็ได้ยินเสียงตามมาด้วยความรู้สึกที่ปะปนระหว่างความโล่งใจกับความวิตกสิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือตอนที่เราพบพวกเขาเพราะเราไม่รู้จะพาพวกเขาออกมายังไงสแตนตันระบุว่าเขาเคยดำน้ำในถ้ำที่ยากกว่านี้มาแล้วแต่ประสบการณ์ในถ้ำหลวงมันแตกต่างและซับซ้อนยิ่งกว่าเพราะถ้ำไม่ได้อยู่ในสภาพปกติเต็มไปด้วยสายเคเบิลระโยงระยางท่อน้ำและน้ำมันดีเซลที่รั่วไหลจากปั๊มน้ำอีกทีมันคือความโกลาหลสแตนตันอธิบายอันที่จริงในวันที่สองที่เขาดำน้ำในถ้ำเขาหลวงและคู่หูต้องช่วยคนงานปั๊มน้ำสี่คนที่หลงกลุ่มและติดอยู่ในถ้ำด้วยซ้ำซ้ำร้ายไม่มีใครในนั้นที่สังเกตเห็นเลยว่าพวกเขาหายไปการช่วยเหลือคนงานปั๊มน้ำก็เป็นภารกิจแทรกซ้อนที่เสี่ยงตายเพราะดำน้ำได้ครั้งละ40วินาทีเท่านั้นทุกคนต่างหวาดกลัวทำให้เราต้องแทบแบกพวกเขาดำน้ำและใส่เรกูเลเตอร์ให้พวกเขาดำน้ำหายใจและดำแบบระยะสั้นๆทีๆการดำน้ำก็ยากเพราะทุกคนตื่นกลัวและดิ้นมากการช่วยชีวิตคนงานปั๊มน้ำ4คนนั้นทำให้ภารกิจช่วยทีมหมูป่าต้องล่าช้าไปด้วยซ้ำภารกิจที่ไม่ใช่ปาฏิหาริย์อย่างที่หลายคนคิดจากข่าวที่ปรากฏในไทยสแตนตันกลายเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญของภารกิจช่วยเหลือนะคะที่สื่อทั่วโลกติดตามแรงกดดันของคนหลายล้านคนทั่วโลกกดทับบนบ่าของเขาไม่นับกองทัพสื่อมวลชนที่มารุมมาตุ้มเขาระหว่างที่เดินเข้าไปในถ้ำเพื่อทำภารกิจมันคือสุดยอดแห่งรายการเรียลลิตี้เขาอธิบายสิ่งที่คิดสิ่งที่ดึงดูดความสนใจก็คือความไม่แน่นอนและแทบไม่มีใครกล้าคิดถึงตอนจบที่สวยงามการเดิมพันครั้งสำคัญคือการที่ตัดสินใจวางยาสลบทีมหมูป่านะคะอยู่ใช่แล้วดำน้ำพาพวกเขาออกมามันเป็นภารกิจที่เสี่ยงที่ไม่ควรแต่มรสุมกำลังมามันเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด
สแตนตันและทีมของเขายอมรับว่าเตรียมพร้อมกับการเสียชีวิตของผู้ประสบภัยหลายคนมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะพาทีมหมูป่า13ชีวิตออกมาได้สำเร็จแล้วก็ปลอดภัยทุกคนแต่ภายหลังการดำน้ำนาน3วันภารกิจต่อเนื่องมาราธอนแม้แต่เขาเองก็ประหลาดใจที่ทุกคนปลอดภัยมันคือผลลัพธ์ที่ดี13ครั้งติดต่อกันในเชิงสถิติแล้วมันก็เป็นปาฏิหาริย์ไหมสแตนตันมองว่าอาจคิดได้อย่างนั้นแต่สุดท้ายมันก็คือผลลัพธ์ของการทำงานร่วมกันของคนหลายพันคนและการวางแผนที่ถี่ถ้วนมากกว่าต้องพูดว่ามันเหมือนปาฏิหาริย์ที่ทุกอย่างลงเอยแบบนี้แต่ผมไม่ได้มองว่าเป็นปาฏิหาริย์ทีนี้หลังจากที่เราอ่านร่วมกันแล้วเรียบร้อยนะคะถ้าเด็กๆคนไหนอ่านไม่ทันคุณครูเด็กๆสามารถย้อนกลับไปอ่านได้นะคะคุณครูมีประเด็นคำถามค่ะจากประเด็นจากการอ่านบทความเมื่อสักครู่นะคะที่การเปิดใจจาก CNN ของ Rick Stanton นะคะคุณครูก็มีประเด็นคำถามให้เด็กๆลองคิดนะคะแล้วก็ลองตอบคำถามกันดูค่ะ 1. ภารกิจเสี่ยงเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลเด็กๆคิดว่าภารกิจไหนคะที่เสี่ยงแล้วก็เปลี่ยนชีวิตของเขาไปได้ตลอดกาลกันบ้างเด็กๆคิดว่าภารกิจไหนเอ่ยน่าจะรู้เนาะว่ามันเป็นภารกิจของการช่วยเหลือทีมหมูป่านั่นเองถูกต้องค่ะถูกต้องนะข้อต่อไปให้เด็กๆคิดเองแล้วนะคะ2ค่ะมันคือความโกลาหลสถานการณ์ของความโกลาหลคืออะไรอันดับแรกเด็กๆอาจจะต้องรู้กันก่อนว่าโกลาหลคืออะไรคะโกลาหลก็คือความวุ่นวายนะคะความที่ไม่มีอะไรเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็คือความโกลาหลก็คือวุ่นวายนั่นเองนะคะก็ลองดูว่าจากสถานการณ์ช่วยเหลือทีมหมูป่าเนี่ยอะไรคือความโกลาหลนะคะ3ทำไมริกสแตนตันจึงบอกว่ามันคือสุดยอดแห่งรายการเรียลลิตี้โชว์นะคะทำไมริชสแตนตันถึงพูดแบบนี้นะคะเรียลลิตี้โชว์คือรายการนะคะที่มีกลุ่มคนนะคะเข้าไปทำกิจกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วคนดูที่อยู่ข้างนอกเนี่ยก็จะสามารถเห็นกิจกรรมต่างๆได้ทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะคะนั่นก็คือรายการเรียลลิตี้โชว์ฉะนั้นเนี่ยทำไมริกสแตนตันจึงบอกว่ามันคือสุดยอดแห่งรายการเรียลลิตี้โชว์กับการช่วยเหลือทีมหมูป่าครั้งนี้เด็กๆลองคิดดูเองนะคะประเด็นคำถามที่ครูทิ้งไว้ให้ต่อไปข้อที่4นักเรียนเคยประสบเหตุการณ์มันเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดให้นักเรียนยกตัวอย่างสถานการณ์ของนักเรียนนะคะสัก1สถานการณ์นักเรียนลองยกตัวอย่างดูนะคะลองคิดว่าเด็กๆ เคยประสบเหตุการณ์แบบนี้ไหมเหตุการณ์ว่ามันเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในสถานการณ์ที่มันรู้สึกว่าเลวร้ายที่สุดเช่นอะไรดีคะเหมือนคุณครูหลายๆท่านสั่งงานเพราะสั่งงานไล่ๆกันแต่เด็กๆเก็บงานเอาไว้ไม่ยอมทำแบบนี้เนาะทำยังไงคะทีนี้พอถึงเวลาที่จะต้องทำเพราะยังไงก็ต้องทำทุกอย่างทำทุกวิชาอยู่แล้วอาจจะต้องเลือกทำว่าครูคนไหนดุสุดทำของครูคนนั้นก่อนนะหรือครูคนไหนใจดีสุดเอาไปทำที่หลังก็ได้คุณครูเขายืดหยุ่นให้ลองดูนะคะลูกว่าสถานการณ์แบบไหนเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดนะคะลองยกตัวอย่างสถานการณ์ดูค่ะห้ามเอาตัวอย่างตามคุณครูนะคะไปลองคิดเอาเองนะข้อที่5ค่ะมันคือผลลัพธ์ที่ดี13ครั้งติดต่อกันในเชิงสถิติเพราะอะไรริชสแตนตันจึงกล่าวดังนี้นักเรียนคิดว่าริชสแตนตันมีความรู้สึกอย่างไรที่กล่าวแบบนั้นผลลัพธ์ที่ดี13ครั้งในเชิงสถิตินะคะติดต่อกันในเชิงสถิติเพราะอะไรริชสแตนตันจึงกล่าวดังนี้นักเรียนคิดว่าริชสแตนตันมีความรู้สึกอย่างไรที่กล่าวแบบนั้นเขามีความรู้สึกยังไงนะเด็กๆลองคิดดูสิคะการที่เราทำอะไรที่ดีๆติดต่อกันหลายๆครั้งมันน่าจะทำให้เรารู้สึกเป็นยังไงล่ะเนาะเด็กๆลองคิดดูค่ะข้อสุดท้ายประเด็นสุดท้ายประเด็นคำถามข้อที่6นะคะมันเหมือนปาฏิหาริย์แต่ผมไม่ได้มองว่าเป็นปาฏิหาริย์เพราะอะไร
ริชแซนตันถึงกล่าวเช่นนี้ถ้าเป็นครูครูตอบได้ชัดเจนเลยว่าอุ๊ปส์ไม่ตอบดีกว่านะคะเด็กๆลองไปคิดเอาเองบ้างเนาะเพื่อความสนุกสนานใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ได้อ่านอีกด้วยเห็นไหมคะว่าวิชา Creative Reading นั้นไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่เด็กๆคิดสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะเด็กๆอย่าลืมทำใบกิจกรรมที่ครูมอบหมายให้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ